มาดูเรื่องราวของเทเลอร์สวิฟต์ครับที่เธอออกปากว่าอยากจะลองกำกับภาพยนตร์ครับลองกำกับหนังสั้นประกอบเพลงจนประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับเทเลอร์สวิฟต์ก็เลยเปรยครับว่าสนใจที่จะกำกับหนังเรื่องยาวๆอย่างเป็นเรื่องเป็นราวอยู่บ้างครับเทเลอร์สวิฟต์มีโอกาสได้ไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกอย่างโตรอนโต International Film Festival ในปีนี้ครับและมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยในโอกาสที่เธอเอาผลงานเรื่อง All Too Well มาฉายที่นี่ครับแน่นอนว่าในวงสนทนาเนี่ยมีคนถามเทเลอร์สวิฟต์ว่าเริ่มสนใจอยากจะกำกับหนังจริงๆจังๆบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบตรงๆเลยครับว่าสนใจแล้วรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสจริงก็จะเป็นเกียรติแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆเทเลอร์สวิฟต์ยังบอกครับว่าเธอสนใจเรื่องราวของมนุษย์แล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคนอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านแผ่นฟิล์มด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับคนทำหนังที่เทเลอร์สวิฟต์บอกว่ามีอิทธิพลต่อการทำงานของเธอนะครับก็มีทั้งนอร่าเอฟรอนเจ้าแม่หนังรอมคอมที่เคยเขียนบทภาพยนตร์อย่าง When Harry Met Sally รวมถึงโคลอี้เจ้าผู้หญิงคนแรกที่คว้าออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมได้สำเร็จครับที่ล่าสุดได้โอกาสในการกำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มใหญ่อย่าง Eternals ให้กับ Marvel Cinematic Universe รวมทั้งเกรเตอร์เกอร์วิกเจ้าของผลงาน Little Women ที่เป็นคนทำหนังอีกเรื่องที่เทเลอร์สวิฟต์บอกว่าชื่นชอบชื่นชมมากๆครับซึ่งเทเลอร์สวิฟต์มองว่ามันคือความสวยงามอย่างแท้จริงในยุคนี้ครับผู้หญิงได้มีโอกาสในการลุกขึ้นมากำกับหนังด้วยตัวเองโดยไม่ถูกกีดกันหรือว่าถูกดูถูกอีกต่อไปครับสำหรับการทำงานของตัวเทเลอร์สวิฟต์เองนะครับเธอไม่ได้จู่ๆลุกขึ้นมาทำหนังสั้นเพราะว่าคิดอยากจะทำอะไรขึ้นมาแบบนั้นนะครับแต่ค่อยๆเก็บประสบการณ์จากการมีโอกาสในการศึกษาการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาร่วม60ตัวครับที่ตัวเคยผ่านมาเพราะฉะนั้นแม้จะไม่ได้เรียนทำหนังมาจากฟิล์มสกูลโดยตรงนะครับแต่ก็เรียนรู้มาจากประสบการณ์มากพอสมควรครับซึ่งนอกจากเรื่องของการกำกับภาพยนตร์แล้วนะครับยังมีเรื่องของงานแสดงครับกับภาพยนตร์เรื่องแอมสเตอร์ดัมที่มีการปล่อยโปสเตอร์โปรโมทออกมาเมื่อเร็วๆนี้ครับซึ่งแฟนๆก็รอคอยชมการแสดงของเทเลอร์สวิฟต์จากเรื่องนี้ได้เลยครับโดยจะเข้าฉายที่สหรัฐอเมริกาในวันที่7ตุลาคมและเข้าฉายในประเทศไทยก่อนอเมริกา1วันครับในวันที่6ตุลาคมปีนี้ครับ